ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการเช่นเคยนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะและตอนนี้พม่าเสียเมืองเริ่มต้นไปแล้วนะคะวันนี้เป็นตอนที่4ค่ะพม่าเสียเมืองเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่เรียบเรียงขึ้นจากเอกสารหลายฉบับนะคะเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่งอังกฤษซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นตำรับตำราทางประวัติศาสตร์แต่ก็ขอรับรองว่าข้อเท็จจริงและการเวลาต่างๆที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ผิดจากความเป็นจริงดิฉันเองหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้คุณได้ฟังเพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์หลายสถานนะคะขออภัยค่ะเอาใหม่ก็แล้วกันคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์หลายสถานเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่อ่านสนุกเหมือนกับบทประพันธ์ทุกเรื่องทุกเล่มของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะถ้าเป็นอาหารก็กินอร่อยล่ะรสชาติกำลังดีพ่อครัวปรุงเก่งมากๆเลยนะคะและนอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยยังมีคุณค่าทางสารอาหารด้วยเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าจะช่วยจุดประกายให้เราอยากรู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะพม่าประเทศที่กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในสังคมอาเซียนแล้วก็สังคมโลกน่าจับตามองค่ะประวัติศาสตร์ของพม่าเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับประวัติศาสตร์ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมอ่านเรื่องนี้ได้ทูอินวันนะคะเพราะว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงพม่าเสียเมืองแต่ขณะเดียวกันก็จะมีการเชื่อมโยงสอดแทรกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับรัชสมัยใดช่วงเวลาไหนในบ้านเราเวลาที่พูดถึงประเพณีบางอย่างก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าของพม่าเป็นอย่างนี้แล้วของไทยเป็นอย่างไรนอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการเมืองต้องบอกว่าเกี่ยวกับสัจธรรมการเมืองแล้วก็สัจธรรมชีวิตเอาไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็เฉียบคมทีเดียวคุณผู้ฟังที่ฟังเรื่องราวพม่าเสียเมืองแล้วอยากจะเห็นว่าเมืองมันดะเลเป็นยังไงเมืองอังวะเป็นยังไงลองเข้าไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะถามอาจารย์กูแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจค้นเข้าไปที่ Facebook ของดิฉันค่ะไปเป็นเพื่อนกันได้ที่www.facebook.com/rasmi28 นะคะ rasamee rasmi28 ค่ะก็ดิฉันจะนำรูปพระราชวังเมืองมันดะเลแล้วก็พระราชวังที่กรุงอังวะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งโบราณสถานของทางพม่านะคะนำมาโพสต์เอาไว้ให้ได้ชมกันสร้างบรรยากาศจะได้รู้สึกอินนะคะแต่มันอินแล้วมันสนุกจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราได้รู้เรื่องอะค่ะแล้วทีนี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปพม่านี่จะสนุกมากเลยทีเดียวเสียดายว่าตอนไปครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องลึกๆไปก่อนถ้าไม่อย่างนั้นคงจะเป็นการเดินทางที่มีสีสันมากกว่านี้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีค่ะอย่างน้อยๆก็มีรูปมาให้คุณฟังได้ชมกันนะคะเอาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนต่อจากครั้งที่แล้วที่พระนางอาเลนันดอร์ซึ่งจริงๆเป็นมเหสีรองของพระเจ้ามินดุงแต่เป็นคนทะเยอทะยานมักใหญ่ฝ่ายอำนาจพระนางมีพระราชธิดา2พระองค์ที่ทรงพระสิริโฉมงดงามก็คือเจ้าหญิงสุภคยีแล้วก็เจ้าหญิงสุพยาลัตนะคะซึ่งพระนางอาเลนันดอร์ก็หมายมั่นปั้นมือแล้วค่ะที่จะสืบทอดอำนาจของนางสำหรับเจ้าหญิงสุพยาลัตเนี่ยตอนหลังๆไปชอบกับเจ้าฟ้าสีป่อ
ซึ่งก็เป็นเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งซึ่งประสูติจากพระราชมารดาที่เป็นคือก็เป็นมเหสีนะเพราะว่าพระเจ้ามินดุงเนี่ยมีมเหสีถึง45พระองค์แต่ว่าเป็นมเหสีของเมืองเล็กๆที่ไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรมากมายนะคะแต่เนื่องจากว่าเจ้าฟ้าสีปอเนี่ยเป็นคนอ่อนพระนางอาเลนันดอก็รู้สึกว่าถ้าได้มาเป็นราชบุตรเขยแล้วก็สนับสนุนให้ได้เสวยราชอำนาจก็น่าจะตกอยู่ในมือของเจ้าฟ้าสุพยาลัตหรือว่าเจ้าหญิงสุพยาลัตผู้เป็นพระราชธิดาซึ่งก็เป็นคนที่มีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงทะเยอทะยานไร้กาศเหมือนกับพระนางอเลนันดอก็เรียกว่ามีการวางแผนในการที่จะช่วงชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะคะแล้วก็เริ่มวางแผนว่าในบรรดาพระมเหสีและพระราชธิดาของพระเจ้ามินดุงนั้นมีใครบ้างที่จะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นศัตรูใครเป็นศัตรูจะจัดการอย่างไรหนทางที่จะขึ้นไปสู่ราชบัลลังก์พม่าในยุคนั้นอย่างที่บอกค่ะจึงเป็นทางที่ฉโลมด้วยเลือดพระนางอเลนันดอทรงทราบดีว่าเวลาที่มีการผลัดแผ่นดินใหม่นั้นถ้าหากไม่ทรงกำจัดผู้อื่นเสียพระองค์เองและพระราชธิดาก็จะถูกกำจัดศีลธรรมและพรหมวิหารธรรมไม่สามารถรักษาผู้ใดไว้ได้ในสถานการณ์เช่นนั้นเมื่อทรงทราบเช่นนี้ก็ย่อมจะต้องหาทางรักษาพระองค์เองและพระราชธิดาเอาไว้ให้รอดพระองค์เริ่มหวานปลายหาสมัครพรรคพวกแล้วก็ทำให้คนที่ฝักใฝ่ข้างพระนางนั้นเข้าใจว่าถ้าหากทุกคนทำตามรับสั่งคนเหล่านั้นก็จะเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆเมื่อผลัดแผ่นดินได้เช่นเดียวกันเวลาในรัชกาลพระเจ้ามินดุงนั้นสั้นลงทุกทีทุกทีนางพระยาช้างเผือกฉายาของพระนางอเลนันดอนางต้องเร่งทำการที่ทรงคิดเอาไว้โดยรีบด่วนนางทรงเลือกผู้ที่จะเป็นกำลังอย่างฉลาดคนแรกที่จะเอามาเป็นพวกก็คือกินวุ่นมินกี้อัครมหาเสนาบดีคนนั้นนั่นเองคนที่เคยขอพรจากพระเจ้ามินดุงเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็จะต้องไว้ชีวิตไม่ประหารชีวิตเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนโปรดของพระเจ้ามินดุงแต่ทีนี้วิธีจะจูงใจอัครมหาเสนาบดีนั้นการที่จะพูดถึงประโยชน์ส่วนตัวตรงๆก็ไม่ได้แต่ว่าจะต้องเอาประโยชน์แล้วก็ความปลอดภัยของบ้านเมืองเข้ามาเป็นเหตุผลแวดล้อมชักจูงใจพระนางได้ทรงชี้ให้กินวุ่นมินกี้เห็นถึงความวุ่นวายจลาจลอันจะเกิดขึ้นหากพระเจ้ามินดุงสวรรคตพระเจ้าลูกเธอที่เป็นผู้ใหญ่มีข้าไทยมากก็จะแก่งแย่งราชสมบัติกันอาจจะมีการรบพุ่งฆ่าฟันเลือดนองแผ่นดินแล้วผู้ชนะก็จะเข้ามาครองแผ่นดินด้วยอำนาจมีทางที่จะใช้อำนาจในทางที่ผิดได้มากบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าแต่ถ้าหากว่าจะได้เจ้านายที่ยังทรงพระเยาว์มาเสวยราชราชการทั้งปวงก็จะตกอยู่ใต้อำนาจเสนาบดีผู้ซึ่งมีสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดินการทั้งปวงก็จะเรียบร้อยไปได้นอกจากนั้นนางยังชี้ให้เห็นว่าฝรั่งอังกฤษเองก็คอยรุกรานหาเหตุในการที่จะเข้ามาควบคุมครอบครองราชอาณาจักรอยู่เสมอหากไม่เตรียมการไว้ให้เรียบร้อยแน่นอนก็อาจจะเกิดการจราจลรบพุ่งขึ้นเมื่อตอนผลัดแผ่นดินใหม่แล้วอังกฤษก็จะได้ช่องส่งทหารเข้ามายึดเอาพม่าไปทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดรู้ว่าจะจูงใจใครด้วยเหตุผลอย่างไรนางโปรดให้กินวุ่นมินกี้นะคะเข้ามาเฝ้าในที่โรโหฐาน
แล้วก็ทำทีเป็นปรึกษาราชการเนืองๆทรงแสดงความวิตกห่วงใยในอนาคตแล้วก็ปรับทุกข์กับกินวุ่นมินกี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าถ้าจะเขียนเป็นสำนวนกึ่งราชาธิราชกึ่งผู้ชนะสิบทิศก็เห็นจะต้องเขียนว่าทุกวันนี้เราก็ได้แต่มีความวิตกมีได้เป็นอันกินอันนอนมาดว่าเรานี้เกิดมาเป็นชายชาติทหารก็จะไม่พึงปรับทุกข์แก่ผู้ใดให้เปรืองปากเมื่อเห็นราชการกรุงมันเดเลนี้เริ่มจะรวนเปรไปก็จะคิดการแก้ไขเอาด้วยกำลังตนเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าทั้งเผือกไปตามสติปัญญาคิดแต่จะรักษาพระมหาเสวตฉัตรแห่งกรุงรัตนบุรีอังวะเอาไว้ให้ได้แต่ทุกวันนี้ก็จนใจอยู่เพราะเกิดมาเป็นสตรีถึงแม้ว่าพระเจ้าช้างเผือกจะได้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเราให้มียศศักดิ์อันสูงอันตัวเราก็เปรียบเหมือนละดาวันอันประดับด้วยแก้วมณีจะแข็งแรงเหมือนไม้แก่นนั้นก็หาไม่ได้ตัวท่านนั้นเล่าก็ได้รับราชการซื่อสัตย์มาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระชนกนาถพระเจ้าช้างเผือกมีความชำนิชำนาญรู้ตื้นลึกหนาบางทั้งสิ้นอยู่แก่ใจความทั้งปวงที่เราได้กล่าวมาแก่ท่านนี้หากล่วงรู้ไปถึงผู้ใดตัวเราก็คงจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นแม่นมั่นหากเราเคารพนับถือท่านว่าเป็นหลักในราชการแผ่นดินมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมมิได้มีหิงสาพยาบาทหรือบาปกิเลสใดๆเราจึงกล้ากล่าวความทั้งปวงนี้แก่ท่านทุกวันนี้นอกจากตัวท่านแล้วเราก็มิได้เห็นผู้ใดที่จะมีกำลังและความซื่อสัตย์สุจริตที่จะกู้แผ่นดินไว้ได้ขอท่านจงตรึกตรองดูให้จงดีเถิดฝ่ายกินบุญหมิ่นกี้ได้ฟังตาละแม่สินพยุหะมชินตรัสมาดังนั้นก็มิได้สงสัยจึงกราบทูลตอบว่าอันสติปัญญาข้าพระองค์นั้นก็มีแต่น้อยอาศัยความซื่อสัตย์กตัญญูต่อแผ่นดินเป็นเครื่องเลี้ยงตัวมาจนได้มียศวาสนาถึงเพียงนี้นับว่าเป็นพระเดชพระคุณของพระเจ้าช้างเผือกหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ตรัสมานั้นก็เป็นความจริงทุกประการแต่ข้าพระองค์ยังแครงใจสงสัยอยู่อย่างหนึ่งในบรรดาเจ้านายที่ยังทรงพระเยาว์นั้นจะหาผู้ใดที่ควรจะสืบราชสมบัติต่อไปเมื่อสิ้นแผ่นดินพระเจ้าช้างเผือกแล้วข้าพระองค์ยังมองไม่เห็นจึงขอพระปัญญาบารมีเป็นประทีปส่องให้ข้าพระองค์ผู้มีสติปัญญาน้อยนี้พอได้แลเห็นทางบ้างนางพระยาช้างเผือกลดพระสุรเสียงลงแล้วตรัสว่าทุกวันนี้เราแลเห็นแต่เจ้าสีป่อองค์เดียวที่ควรจะได้ราชสมบัติเพราะเธอเป็นคนมักน้อยบวชเรียนอยู่ในสมณเพศจะได้มีข้าทายผู้คนเป็นจำนวนมากอย่างเจ้านายองค์อื่นก็หาไม่ได้หากท่านจะอุปถัมภ์ค้ำจุนให้เธอได้เสวตฉัตรก็เห็นทีเธอจะรู้คุณท่านต่อไปท่านจะว่ากล่าวราชการแผ่นดินอย่างไรเธอก็คงจะเชื่อฟังราชการแผ่นดินทั้งปวงก็จะสิทธิ์ขาดอยู่กับท่านเราจะได้พึ่งท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตรัสแล้วพระนางก็ทรงกันแสงพรางรำพันว่าคิดขึ้นมาแล้วก็น่าน้อยใจนักชะลอยตัวเรานี้จะไม่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนชาตินี้จึงไม่ได้มีบุตรเป็นชายต่อไปนี้จะต้องกราบไหว้มอบชีวิตไว้แทบเบื้องบาทบุตรผู้อื่นหากเขาเมตตาก็ดีไปแต่หากเขาไม่เมตตาก็คงจะเอาตัวไม่รอดเป็นแน่แท้กินบุญมินกี้ทูลว่าพระนางนั้นมีพระราชธิดาอยู่หลายพระองค์แต่พระราชธิดาองค์ใหญ่และองค์รองคือตละแม่สุภคยีและตละแม่สุภยาลัตนั้นทรงพระรูปโฉมงดงามสมกับจะเป็นสีพระนครต่อไปหากทรงคิดจะปลูกฝังพระราชธิดาทั้งสองนั้นข้าพระองค์ก็จะสนองพระเดชพระคุณให้เป็นไปตามพระประสงค์อันเจ้าฟ้าสีป่อนั้นควรแก่ราชสมบัติก็จริงอยู่ข้าพระองค์ก็เต็มใจที่จะค้ำจุนให้ถึงเสวตฉัตรแต่คำโบราณว่าผู้ถืออาวุธสัตว์เลี้ยงเล็บงาพระมหาสมุทรและพระมหากษัตริย์นั้นจะประมาทมิได้
มาดว่าเจ้าฟ้าสีป่อจะได้ราชสมบัติต่อไปข้าพระองค์ก็ยังจะวางใจหาได้ไม่เกือบมีผู้อื่นที่คิดร้ายเข้าถึงพระองค์เพชรทูลกล่าวโทษข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากพระองค์จะทรงเมตตาสั่งสมบารมีต่อไปข้าพระองค์ก็จะได้อาศัยเดชะแห่งพระบารมีนั้นคุ้มกันตนได้ไม่ต้องเกรงภัยอันตรายก็เรียกว่ากล่าวกันแบบมีนัยยะพระนางอเลนันดอร์ก็ตรัสว่ากินวุ่นเอ้ยอันบุตรเราทั้งสองนั้นประดุจดวงจักษุของเราเราได้เลี้ยงดูทนุถนอมมาจนใหญ่คิดไว้ว่าจะเอาไว้ใกล้ตนให้เป็นที่ชื่นชูใจไปจนวันตายแต่ที่ท่านกล่าวมานั้นเกี่ยวกับราชการแผ่นดินเป็นสำคัญเรามิอาจขัดได้อย่าว่าแต่ดวงจักษุเราทั้งสองข้างเลยมาดว่าจะผ่าเอาดวงใจของเราเพื่อรักษากรุงรัตนบุรอังวะไว้เราก็จะยอมให้ขอให้ท่านมั่นใจเถิดภาษาเพราะมากเลยนะคะดิฉันอ่านแล้วยังสนุกเลยคือข้อความที่อ่านให้ฟังเป็นภาษากึ่งราชาที่ราชกึ่งผู้ชนะสิบทิศตอนนี้เนี่ยนะคะผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าทั้งหมดนี้ถึงจะโกหกเขียนเอาตามใจอย่างสนุกเป็นบ้าก็คงไม่ผิดกับความเป็นจริงที่พระนางอเลนันดอร์กับกินบุญมินกี้ปรึกษาหารือกันนักคือเป็นจินตนาการของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะว่าไอตอนที่ปรึกษาหารือและวางแผนกันเนี่ยด้วยความเป็นคนฉลาดทั้งคู่ก็คงไม่ได้พูดอะไรกันตรงๆนะคะก็คงมีการหยั่งเชิงโยนหินถามทางกักไปกักมาตามประสาคนระดับนี้ใช่ไหมเวลาเจรจาการบ้านการเมืองกันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็เอาสำนวนเก่ามาถ่ายทอดโอ้โหซึ่งสนุกมากเลยนะคะก็คงประมาณนี้แหละค่ะดิฉันก็ว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากนั้นกินบุญมินกี้ก็กลายเป็นสมัครพรรคพวกกับพระนางอเลนันดอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนจตุสดมอีกคนหนึ่งคือแตงดามินกี้นั้นปรากฏว่าเป็นข้าหลวงเดิมเจ้าฟ้าสีป่ออยู่เมื่อพระนางอเลนันดอกระซิบชักชวนให้สนับสนุนเจ้านายของตนให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมิหรือจะไม่ยอมรับแตงดามินกี้รับคำทันทีด้วยความเต็มใจอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในราชสำนักพม่านะคะไม่ใช่ราชวงศ์โชซอนของเกาหลีเหมือนหนังซีรีส์เกาหลีตอนเย็นวันสุดสัปดาห์ที่เราดูนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเหตุการณ์ก็จะคล้ายๆกันแบบนี้ล่ะค่ะโดยเฉพาะช่วงผลัดแผ่นดินนะคะซึ่งพระนางอเลนันดอร์นั้นก็มีการเตรียมการเอาไว้อย่างดีคือถ้าพลาดก็แย่เหมือนกันคาดเดาไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นคนที่เล่นกับอำนาจเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนขี่หลังเสือลงไม่ได้และนางเองก็คงไม่อยากจะลงเพราะว่าฝักใฝ่ทางนี้อยู่ด้วยสมัครพรรคพวกของพระนางอเลนันดอร์จึงมีมากและก็กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีเจ้ากรมเรือหลวงซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นทาสหลวงซึ่งแทงคนร้ายตายเมื่อครั้งเจ้าฟ้ามายิงโกนเป็นกบฏนั้นจำได้ใช่ไหมคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมด้วยผู้ที่ได้เข้ามาร่วมกันเป็นคณะเพื่อที่จะสนับสนุนเจ้าฟ้าสีป่อให้ขึ้นสืบราชสมบัติครั้งนั้นถามว่าคนเหล่านี้รู้ไหมว่าเจ้าฟ้าสีป่อเนี่ยจริงๆแล้วไม่คู่ควรกับตำแหน่งกษัตริย์เลยเพราะว่าทรงเป็นคนอ่อนแอแต่ทุกคนก็หวังว่าเมื่อได้คนอ่อนแอขึ้นประทับบนราชบัลลังก์อำนาจวาสนาทั้งปวงก็จะต้องตกอยู่ในมือของตนโดยไม่ต้องสงสัยเป็นไปตามสัจธรรมที่ว่าคนที่อ่อนแอนั้นถ้าหากไปตกอยู่ในกลุ่มคนโลภแล้วก็มักจะได้เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์หรือนายกรัฐมนตรีเอาง่ายๆนี่คือข้อความที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนเอาไว้หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกป
ี2510ผ่านมาแล้ว40กว่าปีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามกันต่อว่าในขณะที่พระนางอเลนันดอร์มีการเตรียมการอย่างดีรวบรวมสมัครพรรคพวกความฝันอันยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานของนางจะมีโอกาสเป็นความจริงหรือไม่ในเมื่อพระเจ้ามินดุงก็ยังคงทรงพระชนชีพอยู่ติดตามได้กับห้องสมุดหลังไมค์และพม่าเสียเมืองช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์กับพระม่าเสียเมืองตอนที่4อยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับงานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชยิ่งฟังก็ยิ่งสนุกยิ่งฟังก็ยิ่งตื่นเต้นเร้าใจด้วยนะเดี๋ยวจะตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะในแผ่นดินพม่าในช่วงนั้นในรัชกาลของพระเจ้ามินดุงที่พระมเหสีรองคือพระนางอเลนันดอร์นั้นเป็นคนที่ต้องการรวบอำนาจทั้งหมดเข้ามาไว้ในกำมือของพระนางเหมือนนิยายแต่ชีวิตจริงบางทียิ่งกว่านิยายนะคะคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนมาฟังวันนี้เป็นวันแรกโปรดทราบนี่เป็นตอนที่4นะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะไปฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะคลิกไปที่เลือกฟังรายการย้อนหลังที่เว็บไซต์นี้ล่ะค่ะwww.thaipbsonline.net นะคะแล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดหรือว่าฟังย้อนหลังได้ตามอัธยาศัยค่ะตอนนี้ที่มีให้คุณได้เลือกฟังก็จะมีริทมี่สั้น71ตอนเล่าเรื่องกรุงสยามทำดีที่พ่อทำแล้วก็นี่ล่ะค่ะพม่าเสียเมืองใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นความบันเทิงและความรื่นรมกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่กำลังจะมีบทบาทมีอิทธิพลในอาเซียนแล้วก็อาจจะในโลกด้วยเป็นประเทศที่น่าจับตามองและก็น่าเรียนรู้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆแล้วก็สัมพันธ์กับไทยมานานนานแต่ว่าเราไม่ค่อยได้รู้จักพม่าเลยย้ำอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะรู้ความคืบหน้าของเรื่องพม่าเสียเมืองที่จะนำมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงไปดูรูปพม่าสวยๆคนอื่นจะบอกก็สวยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เจ้าของรูปรู้สึกว่าสวยก็เข้าไปเป็นเพื่อนทาง Facebook ของดิฉันได้นะคะที่ www.facebook.com/rasmi28 rasmi28 นะคะ rasmi28 ค่ะเอาละค่ะเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะคะเตรียมการอย่างดีสำหรับพระนางอเลนันดอร์ในการที่จะสนับสนุนเจ้าฟ้าสีป่อผู้อ่อนแอคือไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยในการที่จะเป็นผู้นำแต่ก็เป็นสัจธรรมที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าก็เป็นเช่นนี้แหละคนอ่อนแอถ้าตกไปอยู่ในหมู่คนโลภก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้นำเอาได้ง่ายๆเพราะว่าง่ายต่อการที่จะถูกควบคุมชักจูงเจ้าฟ้าสีป่อจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับช่วงที่2ตอนที่4ต่อมาพระเจ้ามินดุงก็ทรงประชวรลงจริงๆผู้คนก็เริ่มจะรู้กันว่าพระเจ้ามินดุงทรงพระประชวรเพราะมิได้เสด็จออกสอบไล่บาลีพระภิกษุสงฆ์ในการสอบสนามหลวงเหมือนเคยแต่ต่อมาก็ได้เสด็จออกขุนนางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสด็จเข้าที่พระบรรทมมิได้เสด็จออกมาอีกเลยเ
พระเจ้าลูกเธอคอยเฝ้าปรนิบัติอยู่ข้างพระที่ก็มีพระองค์เจ้ายองยานพระองค์เจ้ายองโอกซึ่งร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันแล้วก็ออกจะเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระชนกนาถมากอยู่ถึงแม้ว่าจะทรงพระประชวรค่อนข้างหนักแต่พระเจ้ามินดุงก็ไม่ได้มีพระกระแสรับสั่งเรื่องที่จะตั้งเจ้านายพระองค์ใดขึ้นเป็นรัชทายาทมีแต่รับสั่งเรื่องพระราชกุศลคือเรื่องทำบุญและเมื่อมีพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใดมาเยี่ยมเฝ้าพระอาการก็จะส่งให้พระเจ้าลูกเธอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าต่อไปจะไม่ฆ่าวัวพระเจ้ามินดุงนั้นถือว่าการฆ่าวัวเป็นบาปหนักแม้ใกล้สวรรคตก็ทรงกังวลอยู่แต่เรื่องนี้แต่มิได้ทรงกังวลว่าพระเจ้าลูกเธอจะฆ่ากันเองเมื่อสวรรคตแล้วแม้แต่น้อยเมื่อพระเจ้ามินดุงมีพระอาการทรุดหนักลงพระนางอเลนันดอก็ตัดสินพระทัยว่าโอกาสที่รอคอยโอกาสที่จะทำการใหญ่นั้นมาถึงแล้วในวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2421ตรงกับสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราชของเราเสวยราชในกรุงรัตนโกสินทร์ได้ถึง10ปีแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของเรานะคะพระนางอเลนันดอก็ทำเป็นมีพระกระแสรับสั่งคืออ้างพระเจ้ามินดุงว่าเป็นพระกระแสรับสั่งจากพระเจ้ามินดุงไปยังเจ้านายลูกเธอทั้งหมดให้มาเข้าเฝ้าพร้อมเพรียงกันในพระราชมณฑลที่ทรงพระประชวรอยู่ขณะที่สมัครพรรคพวกของพระนางอเลนันดอนั้นก็รู้กันทั่วและก็เตรียมตัวอยู่ทุกคนแต่เจ้าจอมมารดาของพระองค์เจ้ายองยานและพระองค์เจ้ายองโอกนั้นเป็นคนหูไวตาไวอยู่ได้ทราบข่าวระแคะระคายว่าพระนางอเลนันดอนั้นจะคิดมิดีมิร้ายก็รีบส่งข่าวไปทูลพระองค์เจ้าทั้งสองผู้เป็นบุตรมิให้เข้ามาในวังตามรับสั่งเป็นอันขาดพระองค์เจ้าทั้งสองก็มิได้เสด็จเข้ามาในขณะที่พระองค์เจ้าองค์อื่นๆมิได้ล่วงรู้ในกลอุบายก็เสด็จเข้ามาในวังตามรับสั่งพร้อมกันยังมิทันจะได้ขึ้นเฝ้าทหารของกินบุญมินกี้ก็เข้าจับกุมเอาพระองค์ไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็เอาพระเจ้าลูกเธอทั้งนั้นไปใส่เครื่องพันธนาการเอาตัวจำใส่ตรุไว้คือเรียกมาเพื่อที่จะจับได้ง่ายๆไม่ต้องไปตามจับให้เหนื่อยหน่ายวุ่นวายครั้งนี้ผู้ที่คิดการร่วมกับนางพระยาช้างเผือกพระนางอเลนันดอคงจะไม่รอบคอบพอเพราะว่าลืมนึกถึงพระมเหสีและเจ้าจอมมารดาที่เป็นชนนีและมารดาของเจ้านายที่ถูกจับคือจับแต่ลูกแม่ๆเนี่ยยังไม่ได้จับบรรดาแม่ๆเหล่านั้นยังสามารถขึ้นเฝ้าพระเจ้ามินดุงได้อยู่พอต่างคนต่างรู้ว่าบุตรของตนถูกจับก็รีบขึ้นเฝ้าเพื่อจะกราบบังคมทูลให้พระเจ้ามินดุงทรงทราบแต่พระนางอเลนันดอนั้นประทับคุมเชิงอยู่ข้างพระที่บรรดามเหสีเจ้าจอมมารดาทั้งหลายก็ไม่กล้ากราบบังคมทูลพระเจ้ามินดุงจึงไม่ทรงทราบเรื่องเป็นบรรยากาศที่ดูมากคุและก็น่ากลัวมากนะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระองค์เจ้ายองยานนั้นเป็นคือเป็นผู้ที่อยู่ดูแลพระเจ้ามินดุงซึ่งเป็นสมเด็จพระชนกนาถอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระเจ้ายองยานหายไปพระเจ้ามินดุงก็แคลงพระทัยตรัสถามถึงอยู่บ่อยๆแต่ก็มิได้มีผู้ใดกราบบังคมทูลว่าพระเจ้ายองยานเสด็จไปไหนตอบไม่ได้ไม่กล้าตอบคือก็ดูจะเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะคะกับคนที่เคยเข้าเฝ้าอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่ๆก็หายไปโดยที่ไม่ได้ร่ำลาหรือว่ากราบทูลเหตุผลใดๆในระหว่างนั้นค่ะพระนางอเลนันดอ
ก็ตรัสสั่งให้คนออกตามหาพระเจ้ายองยานและยองโอกที่เล็ดรอดหนีไปให้ได้พระองค์เจ้าทั้งสองรู้พระองค์ก็ปลอมตัวเป็นไพร่เสด็จออกจากวังไปตามลำพังเมื่อไม่รู้ที่จะไปซ่อนพระองค์ที่ไหนก็เสด็จไปยังบ้านหมอสอนศาสนาคนใหม่ที่มาแทนหมอมาร์กชื่อว่าหมอคอเบกเมื่อสังเกตดูเห็นว่าไม่มีใครติดตามมาพระองค์เจ้าทั้งสองก็เข้าไปหาหมอคอเบกแล้วตรัสบอกให้ทราบว่าพระองค์คือผู้ใดคือไม่ได้รู้จักกันมาเป็นการส่วนตัวก่อนรู้แต่ว่าคนนี้เป็นใครแล้วก็ขอให้หมอคอเบกช่วยหมอคอเบกก็มีใจสงสารรับปากแต่ที่เจ้านายทั้งสององค์จะเสด็จไปพำนักโดยปลอดภัยจากอำนาจของพระนางอเลนันดอนั้นน่าจะมีอยู่แห่งเดียวก็คือบ้านบริสเตนอังกฤษซึ่งมีฐานะเหมือนสถานทูตทางการพม่าไม่สามารถที่จะเข้าไปค้นหรือว่าจับตัวผู้ใดได้นะคะไม่สามารถเลยก็เหมือนกับสถานทูตที่เป็นเอกสิทธิ์ของเขาแต่การที่จะพาพระองค์เจ้าทั้งสองเสด็จเข้าไปในสถานที่นั้นออกจะยากอยู่เพราะทางราชการพม่าได้ส่งทหารไปเฝ้าประตูบ้านเรสซิเดนต์บอกว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยแต่จริงๆก็ต้องการที่จะคอยเฝ้าดูว่ามีใครไปติดต่อกับฝรั่งบ้างมอคอเบกก็เลยวางแผนให้พระองค์เจ้าทั้งสองแต่งพระองค์เป็นคนใช้ให้ถือร่มแล้วก็โคมไฟส่องทางหมอคอเบกก็ทำทีว่าจะไปหาเรสซิเดนต์อังกฤษเพื่อเยี่ยมเยียนตามปกติระหว่างที่เดินไปในยามค่ำคืนหมอคอเบกก็ดุด่าว่ากล่าวคนใช้ของตนนี่เอ็ดอึงไปตลอดทางดุหาว่าส่องทางไม่เป็นบ้างมองอะไรก็ไม่เห็นส่องแบบนี้นี่เดี๋ยวก็เดินตกหลุมตกบ่อคอหักตายบ้างแล้วก็บ่นด่าว่ากล่าวอื่นๆไปตลอดทางค่ำคืนนั้นมีฝนตกลงมาพรำๆนะคะหมอคอเบกก็ดุบ่าวที่กางร่มว่าเซ่อซ่ากางร่มไม่ตรงเรียกว่าเดินไปบ่นไปตลอดจนกระทั่งมาถึงหน้าบ้านเรสเดนต์อังกฤษหมอคอเบกก็ยังดุบ่าวทั้งสองคนแล้วก็บ่นอยู่ไม่หยุดปากทหารยามที่อยู่หน้าบ้านเรสเดนต์ก็เรียกให้คนทั้งสามหยุดเอาตะเกียงส่องดูพอเห็นว่าเป็นฝรั่งอีกคนหนึ่งซึ่งเคยไปมาหาสู่กับเรสเดนต์อังกฤษอยู่บ่อยๆก็มีได้สงสัยปล่อยให้เข้าไปได้พร้อมด้วยบ่าวที่คอยกั้นร่มและก็ถือโคมส่องทางเป็นอันว่าแผนนี้สำเร็จนะคะหมอคอเบกก็คงจะด่าซะเหนื่อยเลยทีเดียวละค่ะเพื่อให้สมจริงสมจังเรสเดนต์อังกฤษก็รับองค์พระองค์พระองค์เจ้าทั้งสองเอาไว้นะคะและต่อมาก็หาทางส่งพระองค์ไปถึงเมืองพม่าใต้ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของอังกฤษโดยปลอดภัยแต่พระเจ้ามินดุงนั้นถึงจะทรงพระประชวรหนักพระสติก็ยังอยู่ดีเมื่อพระเจ้ายองยานและพระเจ้าลูกเธออื่นๆพากันหายไปนานวันเข้าคือไม่มีใครมาเลยถูกจับกันหมดนะคะติดคุกหมดก็ยิ่งรับสั่งถามถึงบ่อยเข้าบ่อยเข้าวันหนึ่งพวกเจ้าจอมมารดาได้โอกาสคอยโอกาสอยู่ก็กระซิบทูลเรื่องที่พระเจ้าลูกเธอทั้งหลายถูกจับให้ทรงทราบพระเจ้ามินดุงได้ทรงทราบดังนั้นก็มีพระราชโองการให้ปล่อยพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายทันทีเรื่องดำเนินมาถึงขนาดนี้แล้วแต่พระเจ้ามินดุงก็ยังไม่ได้ทรงตั้งรัชทายาทแต่กลับทรงแบ่งพระราชอาณาจักรออกเป็น3เขตแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้พระองค์เจ้าสังเป็นอุปราชครองเขต1พระองค์เจ้ายองยานครองเขต1และพระองค์เจ้าเมฆะครองอีกเขต1ส่วนพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นๆนั้นโปรดให้เสด็จไปอยู่ในเขตใดเขต1ตามพระทัยสมัครอุปราชทั้ง3พระองค์นั้นก็ได้รับพระราชทานเรือกลไฟองค์ละลำสำหรับจะได้เสด็จออกจากกรุงมันดาเลโดยเร็วแล้วมีพระราชกระแสรับสั่งให้อุปราชทุกองค์รีบเสด็จไปยังเขตของตนทันทีด้วยวิธีนี้พระเจ้ามินดุงก็ทรงหวังว่าจะช่วยชีวิตพระราชบุตรของพระองค์เอาไว้ได้
เมื่อมีพระราชโองการออกไปพระนางอเลนันดอร์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทั้งหมดก็ให้ถอดพระราชบุตรทุกองค์ออกจากจำจากที่จองจำนะคะให้แต่งตั้งพระองค์ด้วยเครื่องทรงใหม่แล้วให้ขึ้นไปเฝ้าพระเจ้ามินดุงในพระที่พระเจ้ามินดุงทอดพระเนตรเห็นพระราชบุตรมาเฝ้าก็ดีพระทัยตรัสกำชับกำชาให้รีบปฏิบัติตามพระราชโองการแต่งตั้งอุปราช3เขตแล้วก็ตรัสให้พระเจ้าลูกเธอฝากองค์แก่อุปราชทั้ง3นั้นตามอัธยาศัยว่าใครจะไปอยู่กับใครก็เลือกเอาแต่ในความเป็นจริงพระเจ้าลูกเธอทุกองค์นั้นก็คงจะทราบล่ะค่ะว่าพระราชโองการของพระเจ้ามินดุงนั้นไม่มีทางจะเป็นไปได้เสียแล้วเพราะว่าคงไม่มีใครยอมปล่อยให้พระเจ้าลูกเธอออกจากวังเพราะว่าพระเจ้ามินดุงก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วทรงพระประชวรอยู่กับพระที่ไม่มีทางที่จะล่วงรู้ความเป็นไปและที่สำคัญอำนาจก็อยู่ในมือพระนางอาเลนันดอแต่ครั้นจะกราบบังคมทูลตามความจริงก็มีแต่จะเพิ่มทุกข์เพิ่มกังวลให้แก่สมเด็จพระชนกนาถในยามที่ใกล้จะสวรรคตพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์จึงทำทีเป็นรับพระราชโองการแล้วกราบถวายบังคมลาอันว่าพระองค์เจ้าเมขระผู้ที่ได้เป็นอุปราชนั้นถึงกับทรงพระกันแสงเข้าไปกราบพระบาทสมเด็จพระชนกนาถแล้วสยายพระเกศาเช็ดพระยุคลบาทตามประเพณีของพม่าที่ถือว่าเป็นการกราบถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายและก็เป็นการแสดงความเคารพแบบสูงสุดพระเจ้ามินดุงตรัสสั่งให้พระเจ้าลูกเธอรีบไปร่ำลาพระชนนีเจ้าจอมมารดาและเจ้านายฝ่ายในที่เป็นพี่น้องซึ่งมีรับสั่งไปแล้วให้มาประชุมคอยอยู่ที่สวนขวาแล้วตรัสกำชับแล้วกำชับเล่าให้พระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์รีบเสด็จไปจากกรุงมัณฑะเลย์โดยเร็วที่สุดต่อไปก็ตรัสห้ามมิให้กลับมากรุงมัณฑะเลย์นอกจากจะมีหมายรับสั่งซึ่งลงพระปรมาภิไธยประทับพระราชลัญจกรเป็นสำคัญแล้วตรัสใช้ให้มหาดเล็กเชิญพระราชกระแสรับสั่งทั้งปวงนี้ออกไปแจ้งให้ศาลาลูกขุนหลุดดอได้ทราบด้วยแต่ในระหว่างนั้นกินบุญมินกี้ได้ประชุมเสนาบดีที่ศาลาลูกขุนตกลงพร้อมใจกันที่จะอัญเชิญพระเจ้าสีป่อขึ้นสืบราชสมบัติต่อไปเมื่อมหาดเล็กเชิญพระกระแสรับสั่งออกมาเสนาบดีที่ศาลาลูกขุนก็ฟังโดยดุษฎีครั้นเจ้านายลูกเธอเสด็จออกมาจากที่เฝ้ากินวุ่นมินกี้ก็ให้ทหารไปจับมาจำตรุเอาไว้ทุกองค์ทหารไปจับองค์เจ้านายเหล่านั้นที่สวนขวาขณะที่กำลังทรงกันแสงร่ำลากับพระชนนีเจ้าจอมมารดาและเจ้านายฝ่ายในที่เป็นพี่น้องว่ากันว่าทหารเข้าไปฉุดกระชากลากองค์เจ้านายออกมาต่อหน้าฝ่ายในซึ่งกวีดร้องกันอยู่กึกก้องพระองค์เจ้าเมขระเกิดขัตติยะมานะชักพระแสงออกสู้ทำให้เกิดชุลมุนกันขึ้นทำให้พระเจ้าลูกเธอผู้ยังทรงพระยาวเล็ดลอดหนีไปได้สองสามพระองค์แต่นอกนั้นก็ถูกจับจนหมดสิ้นรวมทั้งพระองค์เจ้าเมขระด้วยน่าสงสารพระเจ้ามินดุงซึ่งทรงพระประชวรหนักอยู่นั้นเมื่อพระเจ้าลูกเธอกราบถวายบังคมลาไปแล้วก็ได้แต่ตรัสรำพึงรำพันว่าป่านเทนี้ลูกเราคงจะออกจากประตูเมืองไปแล้วอีกพักใหญ่ก็ตรัสขึ้นว่าป่านชะนี้ลูกเราคงจะลงเรือไปกันแล้วเวลานี้ลูกเรากำลังเดินทางและอีกสองวันต่อมาก็ตรัสว่าลูกเราคงไปถึงบ้านถึงเมืองที่ให้ไปครองแล้วเราหมดห่วง
คือเข้าใจเอาเองว่าลูกๆคงจะปลอดภัยก็ห่วงใยตามประสาพ่อทั้งที่พระองค์เองก็ทรงพระประชวรหนักแต่ก็คงพอจะทราบถึงเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ทราบลึกซึ้งว่าอำนาจของพระนางอเลนันดอนั้นมีมากมายขนาดไหนหรือว่าพระนางอเลนันดอคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าพระเจ้ามินดุงเนี่ยจะรู้ถึงแค่ไหนแต่ก็ทรงมองโลกในแง่ดีมากนะครับคิดว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้เป็นไปนั้นก็คงจะเป็นไปเช่นนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงนี่มันยากมากกับการที่พระนางอเลนันดอจะปล่อยไปทีนี้คนที่คอยรับพระราชกระแสเหล่านี้แล้วพลอยเห็นจริงไปด้วยก็คือพระนางอเลนันดอและพนักงานฝ่ายในที่เป็นคนสนิทของพระนางเท่านั้นก็อ้อไปปิดบังความจริงไปเพราะว่าบรรดาพระมเหสีเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมและเจ้านายฝ่ายในที่ไม่ได้เป็นสมัครพรรคพวกของนางอเลนันดอนั้นถูกกักขังให้อยู่แต่ในตำหนักทุกคนไม่สามารถจะขึ้นไปเฝ้าพระเจ้ามินดุงได้พระนางอเลนันดอเนี่ยพลาดไปแล้วหนหนึ่งก็ไม่ยอมพลาดอีกเป็นครั้งที่สองละค่ะการที่จะต้องทำต่อไปก็คือให้พระเจ้ามินดุงทรงตั้งเจ้าฟ้าสีป่อเป็นรัชทายาทเสียให้ถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีหากทำได้อย่างนั้นฝรั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งชาติอังกฤษก็จะยอมรับว่าเจ้าฟ้าสีป่อขึ้นเสวยราชต่อไปโดยถูกต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเกะกะระรานขึ้นในภายหลังกินบุญมินกี้จึงปรึกษาขุนนางในหลุดดอถึงเรื่องการผลัดแผ่นดินในวันหนึ่งและก็ถามความเห็นขุนนางว่าเจ้านายพระองค์ใดเหมาะที่จะขึ้นเสวยสิริราชสมบัติต่อไปในการนี้กินบุญมินกี้ได้ทำบัญชีรายพระนามพระราชโอรสพระเจ้ามินดุงทุกพระองค์แล้วก็บอกกับขุนนางในศาลาลูกขุนว่าใครเห็นเจ้านายพระองค์ใดสมควรจะได้รับราชสมบัติขอให้ขีดไว้ที่ท้ายพระนามในบัญชีได้ตามใจสมัครส่วนกินบุญมินกี้นั้นเห็นว่าเจ้าฟ้าสีป่อควรจะได้รับราชสมบัติจึงขอขีดทำเครื่องหมายไว้ท้ายพระนามก่อนให้เห็นเป็นตัวอย่างส่วนใครจะทำเครื่องหมายท้ายพระนามเจ้านายองค์อื่นใดก็ขอให้ทำได้ตามใจไม่มีการบังคับแต่ขอให้ขุนนางทุกคนจงเห็นแก่บ้านเมืองอาณาประชาราษฎร์และพระบวรพุทธศาสนาช่วยกันรักษาเอาไว้เถิดอย่าให้ต้องเศร้าหมองเลยครั้นแล้วกินบุญมินกี้ก็ส่งบัญชีที่ตนได้ทำเครื่องหมายไว้ท้ายพระนามเจ้าฟ้าสีป่อให้แก่ขุนนางส่งต่อกันไปก็เหมือนกับการชี้นำไกลๆไม่บังคับแต่ฉันเลือกเจ้าฟ้าองค์นี้พวกเธอจะคิดอย่างไรก็เป็นนัยยะเป็นที่รู้กันแน่นอนขุนนางทุกคนก็พากันขีดเส้นเครื่องหมายท้ายพระนามเจ้าฟ้าสีป่อแบบเป็นเอกฉันท์งานนี้ไม่มีการบังคับโดยตรงแต่ขุนนางทั้งปวงก็ย่อมจะมองเห็นทิศทางลมว่าใครควรที่จะได้รับราชสมบัติและทุกคนก็เห็นพร้องต้องกันว่าเจ้าฟ้าสีป่อควรจะได้รับราชสมบัติเจ้าฟ้าสีป่อนี่พระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆเลยพระองค์เพียงแค่ชอบพอกับพระนางสุพยาลัตซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระนางอเลนันดอแค่นั้นเองราชรถกำลังจะมาเกยแต่ถ้าว่ากันตามสิทธิ์ตามศักดิ์แล้วเนี่ยไม่น่าจะได้เป็นเพราะว่าพระราชมารดา นั้นเป็นเพียงพระมเหสีของเมืองประเทศราชคือบารมียังไม่พอ
แล้วก็บารมีส่วนตัวของเจ้าฟ้าสีป่อเองในส่วนที่เป็นความสามารถส่วนตัวก็ไม่ถึงเป็นคนอ่อนแอแต่ก็อย่างที่บอกคนอ่อนแอก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตำแหน่งใหญ่ๆไม่ได้บางทีกลับจะได้ง่ายกว่าคนที่เหมาะสมซะด้วยซ้ำเนื่องจากคุมง่ายนั่นเองเจ้าฟ้าสีป่อก็เข้าสูตรนี้ล่ะค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ก็ต้องติดตามพม่าเสียเมืองนะคะละครที่มาจากเหตุการณ์จริงในราชสำนักพม่าในเวลาที่พม่ากำลังจะเสียเมืองแก่อังกฤษตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของเราจะเห็นได้ว่าบริบททางการเมืองนั้นต่างกันคนละเรื่องเลยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพม่านั้นเหมือนเรื่องย้อนยุคในกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าราชสำนักพม่าไม่ได้มีการปรับตัวอะไรแต่อย่างใดเลยในขณะที่ของเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้เหมือนกับเกิดขึ้นคนละยุคคนละสมัยหวังว่าคุณผู้ฟังคงได้ทั้งสาระและก็ความบันเทิงนะคะแล้วพบกันตอนหน้าค่ะกับพม่าเสียเมืองแต่ถ้าต้องการจะไปอ่านเองนะคะก็คงหาซื้อได้ไม่ยากชื่อนี้เลยค่ะพม่าเสียเมืองงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและฉบับที่ดิฉันใช้อยู่เนี่ยตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดอกยาเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2510จากนั้นก็มีการตีพิมพ์เรื่อยมาเป็นระยะระยะอ่านเองก็สนุกนะฮะสนุกมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็ติดตามฟังจากห้องสมุดหลังใหม่กันละกันวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง